อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรอกครับแหมวันนี้ยังมาแซวพี่ว่าคนเสื้อแดงเขียนแฮปปี้เบิร์ดอ๋อเบิร์ดเบิร์ดเนาะพวกคนเรามันยังผิดกันได้นี่แต่ว่าหลิ่มที่อ้างตัวว่าเป็นคนมีการศึกษายังเขียนคำว่า educated ไม่ถูกเลย educated มันไม่มีนะคะมันมีแต่คำว่า educated ซึ่งหมายถึงว่าการได้รับการศึกษาแล้วนี่นะครับคือคุณสิริโชคโสภาค่ะครับถ้าคุณสิริโชคโสภาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเห็นรู้สึกจะชอบพูดจามากมายน้ำแรงในอ่านจะออกให้ฟังครับว่านะครับก็คือมีจาก Moody's Adjusted Country Sellings for Thailand, Oman and Mongolia นะครับ Global Credit Research 22nd July 2013ค่ะเขาก็บอกว่าเราก็ไม่ต้องไปบอกแล้วนะครับเขาก็บอกว่า The chance of sellings mean that the highest rating that can be assignedto a domestic issue of that country or the structured finance security backed by the local currency receiver now is now as follows Thailand the long term LC bond ceiling was changed to A1 from AA2 the second the long term LC deposit ตัว capital A1 to capital A1 แล้วก็ follow A1 คือเขาบอกว่า was changed to A1 from AA2 คือหมายว่าเอเล็กไปเป็น A1 ก็คือใหญ่ขึ้นเป็น A เดียวที่ใหญ่ขึ้นไม่มีเอเล็กตามไม่มีเอเล็กตามนะคะ the long term LC deposit selling was changed to A1 from AA2 นี่สรุปเดี๋ยวก่อนสรุปหน้าที่เต้มาอ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือ Moody ระดับความน่าเชื่อถือใช่แต่ไม่คือพี่คือแบบว่าเผื่อว่าอีพวกสลิปเนี่ยนะเมื่อกี้ที่เต้นพูดไปทั้งหมดเนี่ยคือตั้งใจจะกวนไปถึงนู่นนะใช่ไอสายล่อฟ้าไม่ดีโชคมันไม่ได้กระแดนะมันกระแดจริงๆอยู่แล้วพี่ขาก็ต้องพูดอย่างนี้สิคะ the long term LC bond selling was changed to A1 พอแล้วอ้าวนี่คุณต้องเข้าใจ Moody Investor ใช่นะเรามีโลโก้ให้ดูนะMoody Investor Service เนี่ยขอภาพเบอร์เขาประกาศมาอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเรียกอะไรบอนนะฮะหรือว่าพันธบัตรระยะยาวเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อกี้มันมาแดงแปลผิดไหมผมก็แปลผิดนะคือเปลี่ยนจาก A บวกเนี่ยฮะ A ใหญ่นะฮะไม่ใช่พี่เขาบอกว่า change to A1 from AA2 เมื่อก่อน A แล้วก็ A2 ระดับต่ำนะฮะระดับต่ำแล้วก็ขึ้นมาเป็น A1 A1 ง่ายเป็น A ตัวใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็ลองเทอมเงินได้โปรสิทธิ์นะเงินฝากของประเทศไทยนี่นะครับขึ้นจากเป็นจาก A เหมือนกัน AA จาก A เล็กเนี่ย A2 เนี่ยมาเป็น A1 นะฮะแล้วก็ FC bond ก็คือพันธบัตรเงินกู้ไอ้มาตรฐานของธนาคารเอกชนธนาคารเอกชนไทยเนี่ยเคยมี A2 นะฮะก็ตอนนี้ remain at A2 ยังเหมือนเดิมนะ A2 นะครับแต่ว่าช็อตเทอมหรือว่าระยะสั้นเนี่ย FC bond เนี่ยเชนจาก P1 ไปเป็น P2 คือมีการปรับระดับนะครับคือเขาปรับระดับขึ้นที่เดี๋ยวนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราน้องแดงมั่วนะคะเขาบอกว่ามาจากไหนเนี่ยก็คือ Global Credit Research วันที่22 July 2013มีซอสด้วยนะฮะซอสนี่มาจากหลายแห่งนะฮะมาจากทั้งคำประกาศนะครับเป็น global credit research ของเขาของเขาเพราะฉะนั้นที่ท่านพยายามที่จะสร้างทำให้ประเทศดิสเครดิตเนี่ยประเทศไทยทานโทษนะครับฉิบหายไปว่าจากกรณีของ Moody เนี่ยนะครับผมก็ฝากท่านนายกยิ่งลักษณ์ไม่ต้องกังวลหรอกครับไม่เพราะท่านก็ตกใจเหมือนกันเนี่ยคนชุบเราตกใจว่าไอ้นี่มันปล่อยข่าวแล้วเรื่องแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นพี่เห็นข่าวไหมคะไม่มี 22nd July 2013เนี่ยนะคะดูตามหน้าข่าวด้วยนะคะไม่เห็นไม่มีสิ่งสิ่งตัวไหนนะคะวันที่25ยังไม่มีพาดหัวข่าวระดับนี้เลยต้องออกมาแล้วนะสื่อไทยต้องออกแล้ว Hello how are you I bet of course the newspaper you can't trust Hello how are you the voice of the nation มันเป็นมุดหัวอยู่ตรงไหนคะเป็นมุดหัวอยู่ตรงไหนคะ Where the hell you are ก็ตรงนี้ Licking your headมันไม่ได้ทำหน้าที่สื่อที่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นและตรงนี้นะไม่แน่ใจว่า Moody ออกมาหรือที่ผู้คนแสดงที่ออกมาเนี่ยไอ้หมอพูดลงมันรู้เรื่องยังอ๋อคุณพี่ขามันโง่ขนาดนั้นมันจะไปรู้เรื่องอ่านภาษาอังกฤษออกหรือเปล่าตอนนี้มันกำลังขู่รัฐบาลฟอหรือห้องไม่แน่ใจนะว่าถ้า
้ารัฐบาลไม่ยุบสภาไม่ลาออกจะขนชาวนามาจัดการรัฐบาลผมว่ามันลงมันไม่ห้องห้องเลยเรื่องผมกลัวอะไรมันเนี่ยจะต้องร้องเองเองเลยเนี่ยคือถ้ามันแน่จริงนะมันไม่ไปใช้แคนไทยกับป๋องที่ถูกเทออกจากราชดำเนินมาดับม็อบแล้วก็ไปตีกันเองไว้อะเนี่ยมันที่พูดถึงม็อบเนี่ยน่าสนใจนะได้ข่าวว่าเขาจะมีการเอาม็อบมาเปิดสภาใช่ไหมเดี๋ยวยังไม่ต้องไปไอ้เรื่องม็อบเดี๋ยวผมมีเรื่องสนุกเยอะนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องตรงนี้ก่อนเอาเรื่องข่าวก่อนยำประชาธิปัตย์เล่นๆก่อนยันนิดนึงพี่เขาส่ง SMS message มาให้ผมบอกว่าพรุ่งนี้นะคะคือวันเกิดของคุณพ่อนายกทักษิณเนี่ยนะคะร้านพี่สมภพเนี่ยเจ้าเก่าที่พัทยาเดียเฮียช้างร้านอะไรนะพี่นะซีไซนะคะร้านหลานคนเสื้อโคตรเสื้อแดงแต่ป้ายเป็นเสื้อเหลืองนี่นะคะเฮียช้างขาป้ายเป็นสีเหลืองป้ายเป็นสีเหลืองก็ไม่แดงไม่อยากแต่ว่าเฮียช้างเนี่ยโคตรจะของโคตรเสื้อแดงค่ะพรุ่งนี้พบกันที่ร้านพี่สมภพเจ้าเก่า6โมงเย็นเป็นต้นไปซีไซนะฮะแต่ว่าร้านพี่สมภพเจ้าเก่าอยู่ที่แถวเลยเทพประสิทธิ์ไปอะครับอ๋อเลยเทพประสิทธิ์ไปในตอนนี้มีมาเล่นอะไรคะเอาข้าวไปจะลงออกมาข้าวเน่าเราบอกซื้อที่บิ๊กซีเมื่อเดือนกรกฎาคมเองอ้าวก็คุณก็ไปเปลี่ยนข้าวสิคุณไปเปลี่ยนดิไม่ว่าถ้าเป็นจริงจริงเอาไปเปลี่ยนเขาเขารับคืนรับเคลมใบเสร็จอยู่ป่ะโอ้คุณไปจ่อถุงเอาหรือเปล่าเนี่ยคุณไปเอาข้าวแก่ที่ไหนแล้วอะไรใส่เข้าไปเสร็จแล้วคุณว่าอ้างไปข้าวนี้อ่าเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะไอ้ดิสไลด์ยิ่งรักเองนะแล้วเอาเรื่องนี้มาเล่นเนี่ยถ้าข้าไปจะลงเขาเอาเรื่องกลับเนี่ยผมไม่รู้นะไม่ผมกินที่บ้านจะลงผมกินที่บ้านไม่ผมก็กินเป็นข้าวที่ไม่ตายสูงไม่ตายไม่อยากตายผมจะได้20ล้านให้ลูกๆพี่ก็แต่ว่าไอ้เพจพวกนี้เนี่ยนะพี่พัฒน์เป็นปากดีปากเก่งเนี่ยนะพอเขาฟ้องเอาจริงๆเนี่ยนะติดหนีติดหนีวันนี้นางชนีเพื่อนสาวน้องมะแดงเนี่ยนะต้องไว้เฮ้ยเนี่ยพี่นะก็ไปฟ้องไอ้เพจที่มันลักล่าไม่หมด SS อะไรของมันเนี่ยปิดหนีแน่นี่ว่าไอ้สลิมได้ตาเล็กอ่ะเล็กตอนนี้หลบอยู่ตรงไหนล่ะนี่คือปากดีนักไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็หนีหัวซุกหัวซนอยู่นี่ใช่นะก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนะกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้พยายามที่จะเอาน้ำวิปน้ำออกจากฟางที่ไอ้นะเทน้ำออกจากไอ้ที่ดองหญ้าไว้อ่ะเพื่อจะมาดูเลยไม่หวังว่าจะจุดไฟติดนะฮะโดยที่มองดูเรื่องไม่กี่เรื่องนะครับในช่วงมาที่1สิงหาที่จะเข้ามาเนี่ยแต่วันนี้เผอิญอันนี้คนในคลิปที่ถูกเอ่ยถึงที่สุดออกมาพูดใครครับสุริยุจุฬานนท์คนดีของใครก็ไม่ทราบครับครับพี่บอกเรื่องเก่าแล้วพี่ต้องพี่ต้องเข้าใจนะว่าคนดีของคนเลวเนี่ยก็ดีก็คือต้องเป็นคนเลวที่สุดใช่ไหมพี่คือคนคือมาตรฐานของคนเลวเนี่ยพอพูดถึงคนดีของเขาเนี่ยก็หมายทั้งในระบบมนุษย์ปุถุชนธรรมดาท่านผู้ชมค่ะมันก็จะต้องเป็นคนเลวที่สุดเลยเลวอภิมหาเลวก็เนี่ยอยู่วันนี้เขาก็ออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์บอกกรณีที่พูดอยู่ในคลิปเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเป็นพี่เป็นน้องกันเออพี่เออน้องเจ้าเตียนหานไม่คือแบบยกตัวเองคือเป็นพี่ไม่ถือสาไม่พี่นะพี่เขาเชิญคุณไปร้านสมภพด้วยนะนี่ไงนี่ไงหนูนี่แหละคะพี่สมภพขาพี่สมชายขาหนูอะโอ้โหดังจริงๆเลยเนี่ยคนนู้นก็เชื่อมาดีก่อนอย่าเพิ่งไปเรื่อยแต่ปล่อยไว้ก่อนดูอยู่เนี่ยนะคือหลายครั้งแล้วใช่สุริจุฬานนท์นี่หลายครั้งแล้วครั้งแรกนี่ก็กรณีของบ้านเขาเยี่ยงเที่ยงครับนะคนในเว็บไซต์เอาไปเล่นนะก็ยังไม่มีสะดุ้งสะเทือนอะไรครับประสงค์สุสรีเอาไปพูดไม่มีอะไรนะครับอยู่ๆพี่จิ๋วผมชาวฤทธิ์ยงใจยุทธเอาไปเล่นแป๊บเดียวนั่นแหละพี่จิ๋วผมเล่นไม่ยากเลยนะบอกไปดูที่บนเขาเนี่ยมีตู้โบกี้รถไฟโอ้โหเชิญเลยนั่งแถลงเอาโพเดียมมาแถลงข่าวเลยโอ้โหไม่มีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้บ้านผมเป็นอย่างนี้คือไปบอกว่าบ้านผมเลย เสร็จนะคือรับ
รับสารภาพโดยปริยายคือพี่แล้วเขาบอกว่าลือเดี๋ยวรายการเดี๋ยวรายการของเราเนี่ยนะคะจะตามดูสิลือจริงหรือเปล่าลือจริงหรือเปล่าแล้วพอเสร็จกรณีนี้อีกเช่นกันท่านทักษิณพูดกับอ่ะมาชายคนที่หนึ่งพูดกับชายคนที่สองยอมรับแล้วพี่เขายอมรับทักษิณพูดกับพี่ออสยุทธศักดิ์ยุทธศักดิ์สนิทสภาเขายอมรับแล้วก็บอกว่าโอเคคุยกันเรื่องของสมัยนั้นประยุทธ์ประยุทธ์จุฬานนท์แล้วอยู่ๆนะพูดไม่พูดเปล่าสิครับนะพูดแค่นิดเดียวเองอยู่ๆปุรชัยมาขยายเลยยิงไป 3,000 เองคือทักษิณพูดแค่ว่าประมาณพูดนิดๆบอกมีเรื่องอย่างงี้นะแล้วก็ประยุทธ์ไอ้ปุรชัยบอกยิงไปแค่ 3,000 นัดแล้วมาขอเบอร์อีก 10,000 10,000 ล้านใช่มั้ยแล้วอยู่ๆในเว็บไซต์เอามาเล่นโอ้โหแรงคราวเนี้ยในเว็บไซต์เนี่ยมาเล่นนะบอกว่าการที่อยู่ๆเนี่ยคนรับเรื่องมาคือ4เสารับเรื่องจาก CIA นะให้ไปปราบปรามยาเสพติดที่ล็อตใหญ่ที่จะเป็นที่อยู่ฝั่งพม่านะคะเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้หนูไม่เชื่อหนูคิดว่าที่ไปปราบเนี่ยเพราะว่าที่โรงงานที่นู่นน่ะเป็นคู่แข่งของใครบางคนในเมืองไทยก็เขามีบ้านเขามีคิดกันมากันเรื่องนี้เพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะกองทัพภาค3เดินเรื่องให้โดยตลอดงั้นมันจะมาอย่างไรอ่ะเรื่องมาจากไอ้นั่นน่ะมันจะมาอย่างไรฝั่งนู้นน่ะเออเอามาถึงสี่สาวเนี่ยเอามาแจกมาให้นะให้เนี่ยไม่งั้นว่าเอ๊ะอะไรที่หายคุณสาจะไหนจะหนีได้เหรออยู่ๆหนีออกไปใช่คือพี่ใครนะที่หนีคุณสามันหนีเกินอะไรอ่ะอะไรที่หนีจาก70ไร่อ่ะที่หนีไม่ใช่ที่หนีจากโรงพยาบาลสมิธไม่ใช่สิสมิธเวชโอ้โหแบบท่านผู้ชมขาคนป่วยนะคะคนแก่ด้วยคือพอภาคปูที่นอนเนี่ยนะคะติลอยตัวลอยตัวลงมาโอ้โหเขาเชื่อมั้ยไม่เขาเรียนรถพิเศษมาพี่เชื่อมั้ยพี่ไม่ใช่พี่เชื่อหรอเชื่อเรื่องอะไรพี่เชื่อมั้ยว่าเขาปีนหนีก็ไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นก็ต้องเชื่อเขาเพราะไม่งั้นมันเรื่องไม่จบไงแล้วพี่แล้วก็คือคุณไอ้ภาค70ไร่ก็ได้ประกันตัวไปหายไปแล้วหายไปแล้วเออนะครับอย่างที่เต้ว่าเนี่ยเขาก็สงสัยจริงๆว่าล็อตนี้คือคู่แข่งน่าจะไปส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาว่าเป็นคู่แข่งเหมือนกันก็เลยมีการติดต่อว่าขอให้ไปจัดการสักหน่อยไปเคลียร์หน่อยการคอมเพติเตอร์หน่อยไปเคลียร์จนเสร็จปั๊บนะเอาเข้าไปรุกเข้าไป20กิโลเมตรและที่สำคัญนะฮะความเป็นสุริยุทธ์จุฬานนท์ปักธงไทยไว้โฉเข้าไป20กิโลเมตรและที่สำคัญนะเขาโต้ตอบกลับมาแล้วโต้ตอบกลับไปยิงปืนใหญ่เข้าไปลูกคนที่ตายคือลูกคนเล็กของตาลช่วยนี่คือตาลที่นี่คือเรื่องราวที่ทักษิณเนี่ยเลยสวยเพราะทักษิณรู้เรื่องนี้ปั๊บเนี่ยวันนั้นก็เลยต้องออกไปก่อนคือไม่ได้ออกคือย้ายขึ้นไปก่อนย้ายไปประจำสำนักนายกแล้วคือความจริงสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยนั้นไม่มีคุณสมบัติใช่ที่จะไม่คือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเพราะว่าอยากมาทัพภาคสองเขาย้ายมาจากพอเป็นแม่ทัพภาคที่สองใช่ไหมครับพิเศษย้ายมาเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้อยู่ใน5เสือที่จะมีเป็นคาดิแดนที่จะเข้ามาปรากฏพอชวนหลีกภัยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปุ๊บมาอีท่าไหนไม่รู้จับยัดใส่ตุ่มแล้วก็คืออยู่นานไม่ยอมคือปกติเขาก็จะหมุนเวียนกันไป2ปีไอ้นี่จะอยู่4ปีนะแล้วไปสร้างเรื่องตรงนี้พอเสร็จปั๊บนะก็เลยกลายเป็นเรื่องราวตำนานบ้านที่สุขุมวิท31 ของ ปีมาลาคุณแต่นี่สุริยจุฬานุนะนี่คือต้นเรื่องของเหตุการณ์19กันยานี่พี่จะบอกผมจะบอกหน่อยสุริยจุฬานนท์ขาปีนี้น่ะมันปี2550พุทธศักราช2556ไม่ใช่ปี2500พุทธศักราช2549ที่จะได้มีเสียงโทรศัพท์มาบอกว่าที่ทำคนของฉันที่ทำคนของฉันนี่ผมเสริมคุณมานักเลงนิดนึงคุณรู้ไหมครับว่าก่อนหน้าหลังจากกรณีนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือต้องรบกับพม่าเป็นเรื่องราวแล้วใช่เพราะทางฝ่ายพม่าเนี่ยนะไม่ยอมเขายกกำลังเนี่ยมาประชันหน้าเลยนะนี่คือข้อมูลที่ทางท่านข่าวเขาบอกครับยกมาทั้งหลายอันไม่ว่าจะเป็นโทษนะครับไม่มีจะเป็นแถวระนองแถวกาญจนบุรีแถวตากแถวแม่สอดแถวแม่สายเนี่ยเขายกกำลังใหญ่มาประชันเตรียมแล้วเกือบไปแล้วถ้าว่าไม่มีการเจรจาพูดคุยของรัฐบาลถ้าทักษิณไม่เจรจาด้วยและถ้าไม่ยอมคือข่าวเนี่ยนะกรณีที่